องค์การอัยการประสุนสูงสุดและกระทรวงป้องกันความสงบลงนามคำแนะนำร่วมกันในตอนเช้าของมื้อวานนี้ที่องค์การอัยการประสุนสูงสุดได้จัดพิธีลงนามคำแนะนำร่วมระหว่างองค์การอัยการประสุนสูงสุดและกระทรวงป้องกันความสงบว่าด้วยการสั่งฟ้องขึ้นศาลโดยกงโดยการลงนามของท่านบุญทันบุญทวิไลรองหัวหน้าองค์การอัยการประสุนสูงสุดและพลตรีคำกิ่งผุยลาภมณีวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบสำหรับคำแนะนำร่วมระหว่างองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและกระทรวงป้องกันความสงบว่าด้วยการสั่งฟ้องขึ้นศาลโดยกงซึ่งคำแนะนำร่วมดังกล่าวได้รับการค้นคว้าปรึกษาหารือและเป็นเอกภาพกันเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างองค์การอัยการประชาชนและกระทรวงป้องกันความสงบโดยมอบให้คณะประสานงานของ2ฝ่ายคือให้หัวหน้าองค์การอัยการประชาชนหัวหน้าองค์การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับการสั่งฟ้องขึ้นศาลโดยกงแม่นหัวหน้าองค์การอัยการสั่งฟ้องผู้ถูกหาขึ้นศาลโดยบ่จำเป็นต้องเปิดการสืบสวนสอบสวนการสั่งฟ้องขึ้นศาลโดยโกงต้องมีเงื่อนไขคือเป็นการกระทำผิดในสถานะในสถานละหุโทษหรือโทสานุโทษที่กฎหมายกำหนดโทษตัดอิสรภาพต่ำกว่า3ปีมีหลักฐานครบถ้วนเป็นต้นเป็นการกระทำผิดซึ่งหน้ามีการรับสารภาพของผู้ถูกหาขั้นตอนและความรับผิดชอบในการสั่งฟ้องขึ้นศาลโดยกงเมื่อมีเงื่อนไขครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ2ครั้งถึงนี้หัวหน้าองค์การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนต้องมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีลงนามคำแนะนำร่วมระหว่างองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและกระทรวงป้องกันความสงบว่าด้วยการสั่งฟ้องขึ้นศาลโดยกงในครั้งนี้ก็เพื่อแน่ใจการเพิ่มทวีการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายอย่างรอบด้านภาวะวิสัยถูกต้องตามขบวนยุติธรรมติดตามกวดกาในการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมขององค์การอัยการประชาชนและองค์การสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจัดตั้งปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาให้รับประกันถูกต้องตามแนวทางกฎหมายและหลักการวิสาเฉพาะเฮ็ดให้สังคมมีความยุติธรรมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อย